ชื่อปันปันค่ะในเรื่องเดอะจังเกิลรับบทเป็นประดาวค่ะครับแน่นอนครับรับบทเป็นน่านฟ้าครับพวกคุณเนี่ยมีความสุขได้อีกไม่นานหรอกเพราะว่าฉันนี่แหละจะเป็นคนทำลายสวรรค์ของพวกคุณเองของประดาวคือหาเรื่องมากในเรื่องคือประดาวเหมือนกับอยู่ดีไม่ว่าดีก็แบบอยากจะไปรู้ว่าเขาเป็นใครไปสืบเรื่องเขาจนแบบมีปัญหาเจอนู่นเจอนี่เยอะไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะสุดสุดด้วยความนั่นฟ้าเป็นคนแบบเฮฮาเป็นคนแบบพอเอนเตอร์เทนกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความซ่าซนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเกมรักมันก็เหมือนแบบว่ามันก็จะมีเกมแบบเอ้ยก็เธอเราโทรมาหาฉันก่อนสิเธอก็เข้ามาหาฉันก่อนสิ อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเล่นเกมรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะนักล่ามันไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวหรอกมันก็แบบว่ามันก็เป็นไม่ได้เรื่องความรักอย่างเดียวก็ได้เป็นเรื่องคอนฟลิกต์ในบ้านคอนฟลิกต์ในชีวิตเป็นคนบางคนก็อาจจะหาความรักบางคนก็อาจจะหาความสบายใจเงี้ยมันก็นักล่าในหมดบาร์ลับก็ถ้าในเรื่องอ่ะมันคือเป็นบาร์ที่แบบว่ามันเป็นที่ลับเซิร์ชในแผนที่ไม่เจอไม่มีในแมปไม่มีในแมปเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้คือถ้าคนจะเข้าต้องมีรหัสแล้วต้องแบบต้องถูกเชิญจริงๆอ่ะเพื่อที่คุณจะเข้าบาร์นี้ได้เท่านั้นเด็ดเกิน หนึ่งเลยก็คือแคสดีนะคะบทดีทุกอย่างดีโมยกันเองโมยกันเองฉีดยาสามไปเลย ด้วยความที่เรื่องนี้บทเราโตสุดด้วยมั้งเราไม่เคยเล่นบทโตขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็มันก็แซ่บแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในบาร์ด้วยมันก็ต้องมีความแบบแอลกอฮอล์ความทำอะไรที่แบบว่าไม่ได้ผ่านการคัดกรองแล้วผู้ชายมันก็จะเป็นฟีลแบบเท่ๆแต่ละคนก็จะมีความแบบเป็นสัตว์ป่าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพระเอกคนแรกที่เล่นด้วยที่อายุน้อยกว่านี่หรอใช่ปกติแล้วก็จะเจอแต่คนที่โตกว่าอย่างเงี้ยรอบเนี้ยมารู้สึกเมียอยู่ก่อนจะมาเจอกันปันปันมองเอาไว้เป็นยังไงก็มองเอาไว้ก็ฟิลนี่แหละค่ะเด็กๆแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วพอเจอจริงไม่ค่อยสนุกสนานเท่าไหร่ติดเกม คือเวลาอยู่กองเนี่ยเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาสูงมากพอคัดปุ๊บก็จะอยู่บนรถมีข้าวบนรถแล้วก็พอว่าปุ๊บก็คือนั่งเล่นเกมแล้วนนท์ล่ะคิดภาพปันปันไว้ยังไงก่อนจะเจอกันคิดว่าน่าจะนิ่งคิดว่าน่าจะแบบทรงๆดุอ่ะแต่ไม่ได้ดุหรอกนนิ่งไหมไม่เลย ดีด้าสุดๆ เป็นคนเอเนอร์จี้เยอะสุดตอนเช้านางก็จะมีความแบบมาแบบมาดีทุกคนทุกคนถึงเวลานี่ก็จะมันจะมีความแบบแรงช่วงต้นแล้วแบบว่าปลายมันจะมีความแบบหวานขมปลายอะไรอย่างเงี้ยแรงด่างตลอดไอ้ฆาตกรเจอหน้านี้ไม่เคยพูดดีๆด่าตลอดแล้วก็โกหกไปโกหกกันมาหลอกกันไปไอ้นี่ก็สับขาหลอกเราไอ้นี่ก็ตามล่าเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือไม่ดีกันสักทีโลเคชันที่เราไปแต่ละที่เนี่ยก็คือไม่มีแอร์ถังขยะร้อนช่วงที่ฝุ่นเยอะมากๆห้องที่เป็นฝุ่นแล้วก็มีสโมกอีกลานจอดรถเดินออกมาก็ฝุ่นอีกก็ฝุ่นอีกแล้วทุกคนสภาพอยู่กองก็คือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกร้อนคือไม่มีอะไรพอดีเลยกับโลเคชันเลยตอนเราอ่านบทก็เรื่องนี้เราอยู่บาร์สบายใช่เราอยู่สบายบาร์เซ็ตเป็นตึกร้างบาร์เซ็ตในตึกร้างก็เข้าใจว่าทำไมนันนนถึงไปนั่งกินข้าวบนรถเพราะว่าเรากางเต็นท์กินข้าวกันใต้แสงอาทิตย์ที่แบบสาดลงมาแล้วพออยู่ใต้เต็นท์มันก็จะร้อนละอุยมบาร์เจ้าขาอยู่ก็ก็วุ่นวายบันเทิงเนาะประเด็นคือพอมันคนเยอะมากอ่ะพวกทีมงานก็จะวุ่นวายมากแบบคนนี้มาคนนี้ไปนู่นไปนี่เดินพี่ละว่าหายไปไหนพี่ละว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเป็นกองถ่ายที่อาหารเยอะมากเพราะแต่ละคนเขาแฟนคลับเยอะเขาจะมีฟู้ดทรัคมาจอดแล้วก็จะมีฟู้ดซัพพอร์ตมาส่งก็คือเป็นกองที่แบบอยู่แล้วแบบอิ่มเอิบมากเขาต้องการเราอยู่แล้วเราอยู่แล้วเราสุดพี่ออฟป่ะก็น่าจะพี่ออฟพี่แพทป่ะคู่นี้เขาแบบหูมวยทุกคู่อ่ะซ่าทั้งคู่อ่ะแซ่บไม่หมายถึงอะไรอ่ะจริงๆแซ่บก็ต้องพี่แพทเราเหรอเอ้าก็ต้องพี่ออฟพี่แพทแหละพี่ออฟพี่แพทพี่ออฟพี่แพทมุกลีเลยคู่นี้เลยมันเป็นความพี่มุกกับพี่ลีเวลาอยู่ด้วยกันพี่ลีก็จะนิ่งๆพี่มุกก็จะแบบอะไรอะไรของเขาไปใช่ลุกป่ะใช่แต่ลูกกินแค่คนเดียวไอ้กินไม่เยอะไอ้กินไม่เยอะเราก็งงนะมึงเราก็งงเราก็จะพี่มายแล้วกันพี่มายงงพี่มายก็ได้งงวิจริงๆน่ารักสุดอ่ะต้องคู่นี้นะต้องคู่กับพี่มายโอ้แบบใช่ไหมโอ้อ่านบทแล้วมันเพราะคาแรคเตอร์ใช่พี่มายความแบบพี่มายจะมีความน่ารักคุณหนูน่ารักอย่างเงี้ยใช่
ผมว่าเคมีทุกคู่เป็นเคมีที่น่าสนใจนะพี่ออฟพี่แพทลุกอ้ายพวกเราก็ได้พวกเราก็ได้อะไรคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนไปดูแบบการแสดงของพวกเราเพราะว่าท่ามกลางบรรยากาศการถ่ายมันค่อนข้างทรมานมากแต่พวกเราก็ทำเหมือนกับว่าแบบเป็นพอดที่เย็นแต่ก็แบบดูคูลมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูทางเข้านะคะทางเข้าเนี่ยคือถ่ายตึกรามพ่นสโมกที่แบบฝุ่นเยอะมากแต่พวกเราก็คือแบบเราโอ้แล้วแต่งตัวกันทุกคนใส่เสื้อผ้ากันแบบ 3-4 ชั้นอะคือแบบผู้ชายใส่คอเต่าคือเขาจะทำให้แบบการแต่งตัวเท่ๆแต่งตัวเยอะๆหน่อยสุดๆก็ฝากติดตามนะครับซีรีส์ The Jungle เกมรักนักล่าบาลานะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 ครับและดูย้อนหลังได้ที่วิว 20:30 นะคะเริ่มตอนแรก24กรกฎาคมนี้ค่ะ ติดตามชม The Jungle เกมรักนักล่าบ้าลับทุกวันจันทร์อังคารเริ่ม24กรกฎาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 20:30